ที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับเปิดป้ายแดงโปรโมเตอร์เสียชายสุโขทัยครับสนุกกันต่อเนื่องครับมาดูรองคู่เอกของรายการนะครับเพชรอู่ทองออกฝันเมืองครับพบกับเพชรวสรอดาวกระจาย130ปอนด์นะครับเพชรวสรนี่แรงจัดขึ้นมานะครับในหลายไฟหลังครับเรียกว่าคั่วยอดมวยหลายสถาบันทีเดียวส่วนคนนี้ครับทางด้านของเพชรอู่ทองออกขวัญเมืองนะครับมีคุณสุนทรอู่ทองครับถอดมงคลให้เพชรวสรนี่มีดร.กิติเป้าเปี่ยมทรัพย์ครับก็เป็นมวยในกลุ่มเดียวกันนี่แหละครับกลุ่มพลังใหม่บางกะปินะครับเพชรวสรก็ในกลุ่มรวมคนแปดริ้วครับเอาละครับให้ได้ดูกันในยกที่3นะครับคุณผู้ชมครับเพชรอู่ทองนี่จากบุรีรัมย์ครับเพชรวสรนี่จากยโสธรขุนเขาเมืองบั้งไฟโก้ครับแตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวมะลิครับทางด้านของเพชรวสรครับเตะขวาครับเพชรอู่ทองครับนี่ครับแข้งขวาตามมาความเก่าประสบการณ์อยู่ที่ทางด้านของเพชรอู่ทองแน่นอนครับวันนี้ชก130ปอนด์นะครับเพชรอู่ทองนี่ชนะน็อกยก41ล้านเล็กมาชนะก้าวหน้าพีเคแสนชัยแล้วก็มาแพ้ซุปเปอร์เล็กมอรัตนบัณฑิตนะครับส่วนเพชรวสรนะครับชนะซูเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตชนะเพชรงามอขวัญเมืองชนะก้าวหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับโอ้โหฟอร์มนี่สดจากไร่ครับเพชรวสรอดาวกระจายหรือว่าอั๋นสุขุมวิท2ปีที่แล้วเนี่ยแม่ยังชก102ปอนด์อยู่เลยครับยังเป็นมวยคู่ก่อนเวลานะครับเพชรอู่ทองนี่ต่อยคู่เอกครับวันนี้มันทันกันแล้วครับเดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรอู่ทองเพชรวสรนี่แม่ชกเกรงๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดชนะเพชรอู่ทองไฟนี้ก็ถือว่ามีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะครับที่จะคว้ารางวัลยอดมวยปีนี้ครับโอ้ยเจอแข้งขวาครับเพราะว่าคนเก่าก็คือเพชรอู่ทองนี่ครับยอดมวยทั่วประเทศไทยครับของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬามวยครับเจอเข่าขวาของเพชรอู่ทองครับโอ้วันนี้เพชรอู่ทองมาดีมากๆนะครับซ้อมดีบำรุงถึงเลยทีเดียวเพชรวสรก็ชกเพื่ออนาคตถ้าเกิดได้ยอดมวยนี่มันแหลมเลยนะครับแล้วมาชนะคนเก่าด้วยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับอยู่ที่ว่าจะทำได้ไม่ได้ครับเสียหลักหน่อยโอ้โหแข้งขวาหมัดขวาตามเตะขวาครับเพชรอู่ทองครับชิงจังหวะออกแข้งได้ดีครับเอาเจอเทความเล็กความใหญ่เริ่มฉายให้เห็นนะครับแต่ว่าความเก่าอยู่ที่ทางด้านของเพชรอู่ทองครับกรรมการอนันต์เปี่ยมสุขคนนะครับตีเข่าขวาครับทางด้านของเพชรวสรค่าตัวนี่ไม่ต้องสืบเลยนะครับแฟนมวยครับค่าตัวนี่ทะลุ 100,000 ไปแล้วทั้งคู่ครับโยนเข่าขวาครับทางด้านของเพชรวสรครับอาจจะดูรูปร่างหน่อยครับเพราะว่าเป็นมวยรูปร่างสูงยาวครับเตะขวาเจอแข้งขวาโต้เกี่ยวเอาโอ้ล้มอีกแล้วครับเพชรอู่ทองครับหันไปมองทีมงานทีเดียวครับขยับมาครับเสียบเข่าซ้ายครับเพชรวสรครับเอาทีบโอ้โหไม่เจ็บแต่เขินครับจบสวยเหลือเกินนะครับเพชรวสรอั๋นสุขุมวิทหรือว่าอดาวกระจายครับโอ้โหเป็นยกที่เพชรวสรทำได้ดีมากๆนะครับคือปล่อยตัวยก3มานี่เพชรอู่ทองต่อ 5-3 นะครับแต่พอหมดยก3นี่ทางด้านของราคาข้ามมาทางราคาเสมอเพชรวสรเลยนะครับโอ้โหยก3ทำดีเหลือเกินครับเพชรอู่ทองนี่ล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายรอบครับเอาล่ะครับยกที่4ครับเพชรอู่ทองเป็นฝ่ายเดินบ้างครับไอ้มีจังหวะเตะเพชรวสรออกมาถอยครับต่อยหมัด1 2ครับเป็นมวยยาวที่ออกหมัดดีครับแม่แกไปลงล่างครับโยนขวามาครับเพชรวสรโอกาสยาวครับเด้งตีเข่าขวาครับเพชรอู่ทองตีเข่าขวาครับแม่จับพลิกครับพลิกแล้วไปติดเชือกพอดีครับตีไม่ได้แก้แยกดีกว่ายอดล้าน 350,000 นะครับก็ขาดทุนร่วม 600,000-700,000 นะครับเสียชายครับโอ้โหไม่เป็นไรครับยังมีพลังที่อยากจะสู้ต่อเพื่อวงการมวยครับโยนเข่าซ้ายครับทางด้านของเพชรวสรครับตีเข่าเสียบเข่าขวามาเจอเหลี่ยมของเพชรอู่ทองเนี่ยครับต้องระวังครับเหลี่ยมจัดมากๆนะครับต้องถึงตัวครับ
แหมจะว่าไปแล้วนี่เพชรวาสอนชนะซุปเปอร์แบงค์ชนะก้าวหน้ามานี่ก็ถือว่าเป็น2คนที่เหลี่ยมจัดมากๆครับมาเจอเพชรอู่ทองจะเอาอยู่ไม่อยู่โอ้โหเจอแข้งขวาไปก่อนหมัด1 2 3ครับตีเข่าขวาครับเพชรวาสอนตีขวาครับตีเข่าขวาครับพลิกมาอื้อก็ซอยครับซอยยิกทีเดียวครับเพชรอู่ทองขยับแทงเข่าซ้ายครับนี่ครับผ่อนหนักเป็นเบาครับเอี่ยวตัวหลบอ้าวประสานแข้งดอกนี้ครับโอ้โหต่างคนต่างเตะแล้วตัวเองไปเสียหลักครับทางด้านของเพชรวาสอนครับเสียหายอย่างแรงครับเตะขวาครับเพชรอู่ทองต่อยลำตัวครับเพชรวาสอนครับเพชรอู่ทองเตะครับขยับมาตีเข่าขวาครับเพชรวาสอนโอ้โหแม่มวยมันเล็กไม่น้อยอะครับเอาละครับเอาไม่เดินด้วยครับเตะขวาครับเพชรอู่ทองครับเพชรวาสอนไม่เดินครับโอ้ดูการจับของเพชรอู่ทองครับจับให้คู่ต่อสู้เสียทรงครับแล้วก็เกี่ยวขาไว้ให้ตีไม่ได้กระทุ้งเข่าขวาครับเจอแข้งขวาของเพชรอู่ทองครับมา2แข้งเอาเสียหลักล้มเหมือนกันครับเพชรอู่ทองครับเตะขวาครับเพชรอู่ทองโอ้ยเข้ามวยลุ่มล่ามไปเล็กน้อยนะครับทางด้านของเพชรวาสอนครับยุ่งแล้วนะครับมันยุ่งตั้งแต่จังหวะประสานแข้งแล้วแหมฐานของเพชรอู่ทองดีกว่าโยนเข่าขวาก็ดีครับหมดยก4ครับจบด้วยเข่าขวาของเพชรอู่ทองครับโอ้ตลาดหลักทรัพย์นี่แม่ก็ได้ลูกเดินลูกขยันนะครับทางด้านของเพชรวาสอนครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ประมาณ51นะครับ51ครับอยู่ที่เพชรอู่ทองครับดูครับโอ้มาเน้นต่อยหมัดรวบครับทางด้านของเพชรอู่ทองเนี่ยครับประสบการณ์ครับเพชรอู่ทองนี่ประสบการณ์สูงเป็นมวยต้องบอกว่าเป็นตระกูลมวยแหละครับเป็นหลานชายของฟ้าสุชนสิบโอครับอ้าวดูฮะเนี่ยครับประสบการณ์ล้วนๆครับดูครับเพชรวาสอนชักจะลุกช้าด้วยครับแหมดูท้อไปเองครับแล้วไปต่อยมวยลุ่มล่ามครับดูครับมันไม่ใช่วันของเขาหรือเปล่าครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายเอียงทีเดียวครับออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายอยู่แล้วนะครับทางด้านของเจ้าเพชรอู่ทองครับเตะขวาครับเพชรอู่ทองแล้วก็เกี่ยวครับคือเด็กคนนี้อยู่ที่ความตั้งใจครับหลายคนบอกว่าความเป็นอัจฉริยะในตัวเขามีเยอะครับยอมไปเลยครับเพชรวาสอนครับความเป็นอัจฉริยะในตัวเขาเยอะอยู่ที่ความตั้งใจหมดยกครับน้องก็รอกลับที่อยู่แล้วครับคือเพชรวาสอนก็ตั้งใจมากแหละครับตั้งใจมากแล้วก็ผิดหวังนะครับผิดหวังกับฟอร์มของตัวเองนะครับแล้วก็ต้องยกเครดิตให้กับเพชรอู่ทองอขอนเมืองครับเตรียมตัวมาดีเหลือเกินนะครับวางแผนไว้เนียบครับชกละเอียดครับเนี่ยครับเก๋าเอาอยู่ครับประสบการณ์มวยบนเวทีที่สำคัญครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับเพชรวาสอนก็แหมปีนี้ก็รู้สึกจะไปแพ้ไฟนี้ไฟเดียวครับ